บอลหญิงไทยจัดหนักไล่ถล่มอินโดนีเซียไป7-1ทำให้เข้ารอบชิงต่อไปนะครับสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านบอลหญิงไทยจบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ AFF U19 Women Championship 2023ในรอบรองชนะเลิศไทยเจอเจ้าภาพอย่างทีมชาติอินโดนีเซียที่แฟนบอลเขาหวังว่าจะต้องเอาชนะให้ได้แต่ผลมันไม่เป็นดั่งใจหวังที่อินโดนีเซียตั้งเขาหวังไว้ผลบอลหญิงไทยถล่มทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบเบาๆ7-1ต่อหน้าแฟนบอลอินโดนีเซียเกมนี้อินโดนีเซียทำตัวเองนะครับโดยโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมโดยที่อินโดนีเซียนั้นโดนใบแดงเร็วอย่างนี้ทำให้ไทยได้เปรียบมากเลยนะครับหลังจากที่ได้เปรียบอยู่แล้วก็เป็นผลทำให้บอลหญิงไทยนั้นยิงใส่อินโดนีเซียไปแบบสบายในครึ่งแรก3 ประตูและในครึ่งหลังอีก4 ประตูทำให้ไทยชนะอินโดนีเซียไป7-1เนื่องด้วยไทยชนะอินโดนีเซียนั้นไทยก็เข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามที่ชนะเมียนมาไป2-1ในวันที่15 กรกฎาคมเวลา19:30 นหลังจากที่ไทยชนะอินโดนีเซียไปแบบขาดลอยนั้นทำให้มีคอมเมนต์แฟนบอลอินโดนีเซียมีความไม่พอใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยมันเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราแพ้ไทยคอมเมนต์แฟนบอลถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าไม่มีบอลลีกที่พัฒนาจริงๆมันดีจนถึงไปรอบรองชนะเลิศหวังว่าอินโดนีเซียจะทำบอลลีกให้มันกระตือรือร้นบ้างคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยเติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขานั้นมีความตั้งใจมากโดยมีการสนับสนุนที่ดีอาจจะไม่ถึง10 ปีหลังจากนี้เขาอาจจะนำหน้าไปเรื่อยๆความเห็นถัดไปได้บอกว่าทำได้ดีมากบอลหญิงแม้จะไม่มีลีกประเด็นคือการต่อสู้ไปถึงรอบรองชนะเลิศนั้นไม่ธรรมดาคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับถ้าผู้รักษาประตูไม่โดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่4เราอาจจะชนะก็ได้คอมเมนต์ถัดไปเลยผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับอนาคตฟุตบอลของทีมชาติอินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนถัดไปได้บอกว่าฟุตบอลหญิงยังต้องการนักเตะรุ่นลูกเพื่อไปแข่งระดับเอเชียต่อไปความเห็นของคนต่อมาเลยนะครับเป็นการโต้ตอบทีมชาติไทยที่รุนแรงจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับทีมชาติอินโดนีเซียตกใจมากมาเจอกับทีมชาติไทยความเห็นของคนถัดไปได้บอกว่าแพ้มันเป็นเรื่องธรรมดาไทยเข้ารอบชิงอินโดไม่ได้เข้ารอบชิงมีชิงแค่ทีมชายที่ได้แชมป์เท่านั้นคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับแพ้ไม่เป็นไรนักเตะโดนใบแดงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุณรู้ว่าการเตรียมทีมไม่ได้ใช้เวลานานโดยเฉพาะการที่อินโดนีเซียไม่มีลีกฟุตบอลหญิงการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนั้นมันค่อนข้างดีโดยไม่มีการเตรียมทีมใดคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยไทยพบอินโดนีเซียกรรมการจากเวียดนามนั้นโชคดีชัดๆเพราะเวียดนามแค้นอินโดนีเซียอย่างน้อยผู้ตัดสินก็น่ามาจากยุโรปเพื่อความยุติธรรมความเห็นของคนต่อไปได้บอกว่าผมบอกแล้วเมื่อวานเจอไทยหรือเจอเวียดนามจะเป็นการยิงอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับ10-11แถมผู้เล่นอินโดนีเซียก็ไม่มีลีกด้วยคอมเมนต์ของคนถัดไปได้บอกว่า1 ประตูดีกว่าไม่มีประตูเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับเสียดายไทยเป็นประเทศเล็กแต่มีฟุตบอลที่มีคุณภาพมากความเห็นถัดไปเลยขอคารวะอินโดไม่มีลีกแล้วก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์อินโดนีเซียเราจะรวมเพียงสัปดาห์ละครั้งเพื่อก้าวไปสู่ระดับท็อป4ให้ได้คอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าแพ้เพราะโดนใบแดงตั้งแต่ต้นมันเลยตึงเครียดแบบนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับในนาทีที่3ในกระโดดใบแดงแล้วเราก็สมควรแพ้ด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับ10-11เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะคอมเมนต์ของคนถัดไปได้บอกว่าวอลเลย์บอลก็แพ้บอลก็แพ้เฮ้ยหวังว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้คอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับกรรมการแปลกๆแจกใบแดงแค่แต่ครั้งแรกให้อินโดนีเซียเหลือ10 คนนั่นก็สู้11 คนกับไทยไทยก็ต้องชนะสิ
คอมเมนต์นี้พูดถึงสถานการณ์ของอินโดนีเซียที่โดนใบแดงนะครับคอมเมนต์ต่อไปในใบแดงช่วงต้นกับทีมที่ไม่เท่าเทียมกันเราก็คงภาคภูมิใจในลูกสาวของเราแม้ไม่มีลีกหรือทัวร์นาเมนต์ให้รวมตัวกันเพียงสัปดาห์เดียวแล้วแสดงความมหัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับน่าสงสารผู้เล่นอินโดนีเซียที่มีผู้เล่น10คนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปเลยไทยซ้อมก่อนเจอเวียดนามความเห็นถัดไปได้บอกว่าจบเกมมาน่าทึ่งที่อินโดนีเซียเล่นกับ11คนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะคอมเมนต์ของท่าถัดไปเลยนะครับวอลเลย์บอลก็แพ้ไทยครั้งนี้ก็แพ้ฟุตบอลอีกไทยกลายเป็นตัวกีดขวางจริงๆคอมเมนต์อินโดนีเซียต่อมาเลยยินดีกับผู้ตัดสินที่แจกใบแดงทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับยอมรับมันอย่าโทษแต่คนอื่นความเห็นถัดไปเลยนะครับวอลเลย์บอลแพ้ไทยบอลก็แพ้ไทยวันนี้อินโดนีเซียโดนไทยเชียดซะแล้วคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับมันไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้เสียเลยคอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียของคนถัดไปได้บอกว่าฟุตบอลหญิงของเราไม่สนใจหรอกแพ้ก็แค่นั้นความเห็นถัดไปได้บอกว่าไม่มีลีกจู่ๆก็มีทีมชาติให้แข่งเราไปถึงรอบรองชนะเลิศมันก็ดีอยู่แล้วคอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียถัดมาเลยนะครับดูเหมือนว่าจะหวังมากเกินไปมันก็ไม่ดีขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยและมันก็เป็นงานที่ดีของอินโดนีเซียที่เข้ารอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับไม่มีการแข่งขันในท้องถิ่นสำหรับฟุตบอลหญิงแล้วเราจะคาดหวังอะไรกันคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับพวกเขาเป็นแค่นักเตะสมัครเล่นความเห็นต่อมาเลยไทยมีความสุขมากแม้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงสำหรับฟุตบอลหญิงมันก็ยังไม่โด่งดังทั่วโลกคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยจริงๆแล้วฉันก็ไม่แปลกใจที่อินโดนีเซียพ่ายแพ้ต่อไทยความเห็นถัดไปได้บอกว่าแพ้ไทยหรือเวียดนามมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอินโดนีเซียไม่มีลีกฟุตบอลหญิงที่ผิดปกติคือถ้าอินโดนีเซียชนะไทยหรือเวียดนามแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนอินโดนีเซียหลังจากที่แพ้ไทยคาม่านไป7-1พวกเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงเวียดนามและไทยและเมียนมาจบไปแล้วนะคะทุกท่านกับคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลอินโดนีเซียถ้าผมผิดพลาดกันใดผมก็ขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับท่านสวัสดีครับทุกคน